ผมมีนัดกับ1ศิลปินหนุ่มครับเจฟซาเตอร์กับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาแค่เงา Hive นะฮะจะน่าสนใจขนาดไหนแล้วไปทำความรู้จักกับเจฟให้มากขึ้นตอนนี้สวัสดีครับเจฟครับสวัสดีครับพี่ทอมครับสวัสดีครับอยากจะส่งทุกเพลงเธอนั้นได้ฟังอยากจะใช้เธอได้อ่านเป็นข้อความทุกๆความรู้สึกและทุกเรื่องราวที่ฉันเจอทุกวันพยายามจะไปทุกที่ที่เธอไปพยายามจะทำทุกเรื่องที่เธอทำเพียงแค่หวังลึกๆให้เธอนั้นหันมาแล้วมองกันสักครั้งพูดถึงเนื้อเพลงแล้วกันวิธีการทำงานของเจฟทุกเพลงที่ทำงานมีส่วนร่วมในการทำเพลงยังไงบ้างครับจริงๆจะเริ่มจากตัวของเมโลดี้กับคอร์ดมาก่อนเพราะจริงๆทางWave Recordหรือ Warner Music Thailand เนี่ยเขาจะเน้นให้ศิลปินมีส่วนร่วมในงานให้มากที่สุดครับแล้วเราก็ถ้าของอย่างของเจฟขอโทษทีว่าเจฟเรียกแนวเพลงตัวเองหรือเรียกคาแรคเตอร์ตัวเองว่าอะไรครับทุกวันนี้ผมยังสรุปไม่ได้เลยครับ4 เพลงไม่เหมือนกันเลยสักเพลงไม่เหมือนกันสักเพลงเลยใช่คือมันเป็นน่าจะเป็นอัลเทอร์เนทีฟพ็อปมาพูดถึงขั้นตอนการเขียนเนื้อเพลงบ้างที่ผ่านมาทั้ง4เพลงใช้วัตถุดิบจากอะไร mostly 80% คือใช้ตัวเองอีก 20% บางครั้งเราจะใช้เรื่องของคนอื่นเพราะว่าบางทีมันจะมีแอสเปคที่เรามองไม่เห็นแต่อย่างเพลงที่อย่างเพลงแค่เงาเนี่ยครับมันเจ๋งตรงนี้ตรงที่ว่าเราได้เอลิเมนต์ของแต่ละคนมาเพราะแต่ละคนก็จะเจอเหตุการณ์เดียวกันแต่จะ experience คนละแบบคือเส้นทางเหมือนกันเจ็บๆแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าที่มาที่ไปคนละทางใช่ใช่อย่างเช่นว่าแบบแม้ว่ายิงข้างๆแต่มันเหมือนว่าแสนไกลเคยไม่เคยรำคาญฉันเลยด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยซึ่งคำพูดพวกนี้มันเพอร์ซันนอลมากมันจะแบบไม่สามารถคิดขึ้นมาโดยที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนแต่ยังพยายามจะยิงไม่สนใจแม้ว่ายิงข้างๆแต่มันไม่สนถ้าเกิดว่าหน้าตาอย่างเจฟยังเป็นแค่เงาเคยเป็นแค่เงามาก่อนถ้าเป็นพี่มันไม่กลายเป็นฝุ่นไปเลยเจฟผมว่าบางทีความรักมันไม่ได้ตัดสินจากเรื่องของหน้าตาครับมันน่าจะมาจากเรื่องของความที่เราชอบคนคนนี้จากตัวตนของเขามากกว่าอะไรเราอาจจะชอบคนคนหนึ่งจากหน้าตาแต่เรารักเขาด้วยตัวตนเขามาพูดถึงพาร์ทเอ็มวีหน่อยดีกว่าพาร์ทเอ็มวีเนี่ยถ้าดูจากเจฟแล้วเจฟเป็นคนค่อนข้างแฟชั่นเอาตัวเองในข้อนี้ที่เรามีแฟชั่นอะไรเงี้ยใส่ลงไปในเอ็มวีอะไรบ้างครับคือจริงๆทุกตัวเลยตั้งแต่ไฮเวย์อะไรเงี้ยตรงจริงๆไฮเวย์เป็นการอินโทรดิวเจฟในพาร์ทของความเป็นแบบเจฟนิวชัปเตอร์เมื่อก่อนอาจจะเห็นเจฟในอีกลุคนึงเลยหนุ่มกาแฟลาเต้หนุ่มกาแฟลาเต้หนุ่มกาแฟลาเต้แบบร้องเพลงแบบเศร้ามากๆอะไรเงี้ยคือเราอยากจะอินโทรดิวความที่แบบเราไปเจออะไรมาใหม่ๆหลังจากผ่านอะไรมาอะไรเงี้ยอย่างเรื่องแฟชั่นอะไรเงี้ยที่เราอินเรื่องโนบอดี้เมื่อก่อนผมชอบเอเจแปนมากเขาจะใส่กระโปรงแต่งตัวเป็นผู้หญิงกันแต่ผมไม่กล้าไงตอนนั้นกลัวโดนล้ออะไรเงี้ยอะไรก็ตามที่เรารู้สึกตอนนั้นที่เราฟีลมากๆอะไรเงี้ยเราจะใส่ไปหมดแล้วแฟชั่นมันก็คือการที่เราแบบอินกับความเป็นศิลปะในเสื้อผ้าเพลงมันคือศิลปะในรูปแบบของเสียงอะไรเงี้ยผมว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันสมบูรณ์มันก็เลยอยากให้มีเอลิเมนต์ของแฟชั่นในทุกๆเพลงครับผมในทุกๆ MV ฝากผลงานเพลงนี้หน่อยครับก็ฝากนะครับเพลงแค่เงาไว้ด้วยนะครับผมเป็นเพลงที่เป็นเพลงค่อนข้างรักที่ทำยังไงเขาก็ไม่สนใจแต่เราก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดไปแม้ว่าเขาจะไม่ได้มองเห็นเราก็ตามเป็นเหมือนเงาที่เขามองลงมาเมื่อไหร่ก็เห็นเราอยู่ตรงนี้โอเคครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการของเราใน Entertainment Now ครั้งหน้าจะไปคุยกับศิลปินท่านไหนติดตามได้กลับมาเจอกันเวลาดีๆแบบนี้วันนี้ผมและเจฟชาร์เตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับหวังว่าเธอจะได้ยินบางนะที่ฉันคอยกระซิบข้างหูบอกว่าหันมองมาสักทีอยากให้เธอได้รู้ว่ามีคนคนหนึ่งที่แค่เธออยู่ตรงนี้แต่ยังพยายามจะยิ่งไม่สนใจแม้ว่ายืนข้างๆแต่เหมือนว่าแสนไกลเป็นเงาเดินตามที่เธอมองข้ามไปข้ามไปทำให้ตายยังไงเธอก็ไม่สนใจเธอไม่เคยรำคาญฉันเลยดูซ้ำไปเพราะยังไงก็เป็นได้แค่เงาที่ไม่สำคัญ Kiss baby, it's baby, it's you
ามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono 29และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG TikTok Twitter และเว็บไซต์ www.mono29.com